สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มเผยอัจฉริยะให้ดูรูปแล้วเมื่อวันที่23มิถุนายน65นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มโพสต์ข้อความใน Facebook หลังเซอร์ไพรส์ด้วยการไปออกรายการโหนกระแสที่เชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์มาออกรายการเพื่อขอดูคลิปที่อ้างว่าใช้มีดที่ขาว่าวันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับพี่อัดหลายๆท่านด้วยที่มีการย้ำเรื่องคลิปมีดในรายการหลายต่อหลายโหนเพราะในมุมของทนายอาชีพและรุ่นพี่ของน้องแตงโมคลิปหลักฐานตัวนี้คือสิ่งที่ทำให้คนกระทำผิดได้รับโทษถ้ามีจริงจะกลายเป็นคดีฆาตกรรมทันทีครับผมมาวันนี้แบบไม่ได้แจ้งล่วงนะผมก็เสี่ยงถูกว่าแต่อยากมาแสดงจุดยืนให้ทุกคนได้เห็นว่าตั้งใจมาช่วยจริงๆแต่การช่วยใดๆมันต้องเริ่มด้วยหลักฐานไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เรื่องของคดีความระหว่างผมกับพี่อาจถือเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่นำมาเป็นประเด็นแต่เรื่องของแตงโมคือเรื่องที่เรารวบรวมพลังกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้เธอได้ส่วนนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับได้ดูแค่ภาพบนเรือกับน้ำสีชมพูแดงจางๆบนเบาะเท่านั้นส่วนที่คนบอกผมทีมเดียวกับ5คนบนเรือรบกวนหยุดมโนนะครับผมเป็นทนายให้คุณหนิงปณิตาในการสู้คดีกับแซนจะไปเป็นพวกนั้นได้ไงสติครับสติท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับ